ในปีหน้านะคะเทรนด์ของ SME นะคะเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมาแน่ๆนะคะมาแน่ๆเพราะว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยนะคะเรามีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริโภคในยุคเศรษฐกิจยุคใหม่นะคะคือรอไม่ได้ต้องการอะไรที่สะดวกรวดเร็วนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็ทุกเครื่องมือนะคะนั้นผู้ประกอบการเนี่ยต้องปรับตัวนะคะใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์เป็นทั้งโอกาสแล้วก็ความท้าทายนะคะส่วนในภาครัฐเองเนี่ยนะคะในภาครัฐเนี่ยเราก็เอาเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมาช่วยในการอำนวยความสะดวกนะคะให้กับทางภาคธุรกิจนะคะบริการของรัฐทั้งหลายก็จะเห็นนะคะว่ามีการเชื่อมโยงเรื่องเกี่ยวกับฐานข้อมูลทั้งหลายนะคะต่อไปเนี่ยไม่ต้องใช้บัตรประชาชนไม่ต้องใช้อะไรกันมาเนี่ยนะคะคือภาครัฐพยายามที่จะพัฒนาเรื่องของการให้บริการนะคะเพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะส่วนสำหรับทางภาคเอกชนเองเนี่ยนะคะดิจิทัลมาแน่ๆการค้าเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบนะคะเปลี่ยนรูปแบบมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมากขึ้นนะคะเรื่องของการที่จะเปิดตัวต่างๆนะคะการที่เป็นแบบที่เราเรียกว่าค้าขายแบบดั้งเดิมนะคะมีร้านค้าเนี่ยอาจจะจำเป็นแต่ในเรื่องของการที่เปิดตัวให้เป็นที่รู้จักนะคะผ่านเรื่องของดิจิทัลนะคะผ่านเรื่องของตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเรื่องอะไรเนี่ยต้องศึกษาตรงนี้นะคะแล้วก็สำหรับผู้ประกอบการเนี่ยที่มีเงินทุนอยากจะมีธุรกิจเป็นของตนเองอยากจะสร้างธุรกิจของตนเองแต่ไม่มีประสบการณ์เนี่ยรูปแบบใหม่ๆนะคะของการทำธุรกิจนะคะทางกรมเราเนี่ยก็มีนะคะเช่นเรื่องของการแฟรนไชส์นะคะแฟรนไชส์สร้างอาชีพเพราะว่าแฟรนไชส์ก็เป็นธุรกิจนึงที่น่าสนใจนะคะแต่ท่านต้องเลือกดีๆนะคะเพราะว่ามันมีหลายแบบมีหลายวิธีที่จะในการเลือกคือรวมทั้งตัวธุรกิจเองนะคะถ้าท่านประกอบธุรกิจอยู่แล้วแล้วต้องการที่จะขยายธุรกิจนะคะแต่ไม่มีเงินทุนหรือไม่มีเวลาไม่รู้วิธีการเนี่ยธุรกิจรูปแบบของการเป็นแฟรนไชส์หรือท่านเป็นแฟรนไชส์ซีก็ได้แต่สำหรับท่านที่ไม่มีประสบการณ์เลยเนี่ยแต่มีเงินทุนอยู่ก้อนนึงแล้วอยากทำธุรกิจเนี่ยการเป็นแฟรนไชส์ของคนอื่นเนี่ยนะคะก็จะเป็นทางเลือกอันหนึ่งของธุรกิจตรงนี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเรื่องของการค้าออนไลน์เรื่องของการใช้ประโยชน์จากการค้าออนไลน์ในการเปิดตัวของท่านให้เป็นที่รู้จักนะคะแล้วก็เป็นเพิ่มเซอร์วิสของท่านเนี่ยให้สะดวกรวดเร็วนะคะกับผู้บริโภคก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะ